สวัสดีครับผมอาจารย์โจ้ครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งครับในรายการท็อปช็อตนะครับวันนี้เพื่อนๆจะได้ชมโปรแกรมพิเศษอันนึงซึ่งเป็นโปรแกรมที่แตกต่างจากทุกครั้งที่มีมานะครับเกี่ยวกับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกนะครับซึ่งมีคนถามมาเยอะมากเลยว่าเมื่อไหร่จะมีกีตาร์คลาสสิกมาสักทีนึงวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ท่านนึงนะครับซึ่งมีความสามารถมากๆแล้วก็ทัวร์ต่างประเทศมากมายเลยนะครับอาจารย์ท่านนี้เนี่ยนะครับจบเกียรตินิยมอันดับ1จากมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับแล้วก็มีผลงานที่ออกผลงานมาหลายชุดแล้วด้วยแล้วก็ผ่านการประกวดจากยามาฮ่าในงานใหญ่นะครับประกวดยามาฮ่าถึงได้รางวัลชนะเลิศถึง2ปีซ้อนแล้วก็งานระดับอินเตอร์ด้วยนะครับนะครับงั้นวันนี้ผมขอแนะนำอาจารย์ณัฐวุฒิรัตนการเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ณัฐวุฒิตอนนี้งานยุ่งไหมครับก็ตอนนี้ยุ่งเหมือนกันครับเพราะว่าช่วงนี้เพิ่งจัดเทศกาลดนตรีเสร็จนะครับครับขอเรียกอาจารย์โน้ตแล้วกันนะได้ครับอาจารย์โน้ตอาจารย์โน้ตก็ถือว่าค้ำหัวในวงการคลาสสิกมานานมากแล้วแล้วก็เล่นมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะด้วยที่ผมได้ข่าวมีการเปิดสอนด้วยแล้วก็วันนี้อยากจะให้แนะนำเพื่อนๆในกีตาร์ไทยในเรื่องของเทคนิคการเล่นกีตาร์คลาสสิกเพื่อจะได้ให้คนรุ่นใหม่ได้เป็นแบบอย่างว่าการเล่นกีตาร์คลาสสิกที่ถูกต้องเป็นยังไงบ้างครับผมนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับได้ครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับครับเอาเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเบสิกที่สุดเลยครับผมคือเพราะว่าไอ้เรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่จะนำพาไปสู่จุดยากๆเลยนะครับคือเป็นเรื่องท่านั่งครับท่านั่งบางทีบางคนคิดว่าท่านั่งนี่มันไม่สำคัญแต่จริงว่าท่านั่งนี่มันมีผลต่อการเล่นมากมันมีผลต่อเสียงมากนะครับทีนี้ผมคือมันเป็นท่านั่งเนี่ย คือต่างคนเนี่ยเขาก็จะนั่งอะไรไม่เหมือนกันครับ ครับแต่ว่าผมก็จะแนะนำในสไตล์เพราะว่าพวกนี้เนี่ยเขามีการทำบทวิจัยมาอ๋อครับถึงเป็นระดับด็อกเตอร์เลยนะครับก็คือเกี่ยวกับท่านั่งเพราะว่าท่านั่งเนี่ยมันจะมีผลต่อวิธีการเล่นบางคนเนี่ยเล่นไปสักพักเนี่ยเกิดอาการหลังเจ็บนิ้วล็อกที่จริงมันเป็นเพราะท่านั่งไม่ถูกต้องนะครับคือสเต็ปแรกนะครับสเต็ปแรกเนี่ยการวางกีตาร์เนี่ยนะครับการวางกีตาร์เนี่ยเราจะไม่วางติดอย่างนี้เราจะวางให้ตรงนี้เอียงเป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรนะครับเพราะถ้าเราวางติดปุ๊บเนี่ยอาการที่เราเล่นเนี่ยหลังเราจะมีการบิดเนี่ยมันคือยังไงถ้าติดตัวไงก็ต้องบิดแต่ถ้าเราวางอย่างนี้ปุ๊บหลังทุกอย่างมันจะอยู่ที่เดิมคือมันจะอยู่ที่เดิมถ้าเพราะว่าหลักการคือว่าเราจะไม่บิดอะไรทั้งนั้นเลยเราจะอยู่ที่เดิมนะครับคือเราจะวางให้ตรงลักษณะตรงกีตาร์เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมกีตาร์เราจะไม่ตั้งตรงนี้เราจะเป็นลักษณะเอียงอย่างนี้นะครับเพราะว่าไหล่ของเราเนี่ยพอเราจับเนี่ยมันก็จะไม่มีการบิดมือขวาเราก็ไม่บิดแต่ว่าเราเอียงมาเมื่อไหร่ปุ๊บข้างนี้มันจะบิดอย่างนี้เลยเพราะเวลาถ้ามันบิดปุ๊บเนี่ยมันจะส่งผลทั้งตัวเลยคือเราก็จะตั้งแล้วเวลามีทริคในการวางเนี่ยดูง่ายๆนะครับลูกบิดกับลูกตาเนี่ยลูกบิดต้องสูงกว่าลูกตาเพราะว่าถ้าเตี้ยขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเวลาเล่นเราจะเป็นอย่างนี้เล่นไปปุ๊บอย่างเงี้ยไหล่เราต้องลงปุ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อเราจะเกิดการบิดถ้าเราตั้งให้มันสูงขึ้นปุ๊บเนี่ยมือเราวางเฉยเราเล่นแบบถึงต่อให้เราเล่นข้างในเนี่ยเราไม่มีการมูฟเมนต์ตรงนี้เลยมันจะสะดวกเพราะว่ามันเหมือนทุกครั้งเราเหมือนกีตาร์วางแล้วมือเราไปไม่ใช่ตัวเราบิดมานะครับครับคราวนี้มาดูที่เป็นมือขวามือขวาบางทีหลายๆคนถ้าเป็นในยุคเก่าๆเนี่ยนะครับก็จะเล่นลักษณะมืออย่างนี้กันแต่ว่าอย่างนี้ผิดเลยนะครับผิดเลยผิดในเพราะว่าพวกนี้มันมีการที่ลักษณะมันมือมันมีการบิดของเส้นเอ็นนะครับคือว่าถามอะไรที่มันคือสิ่งที่ถูกต้องก็ลองทำมืออย่างเงี้ยแล้วลองสะบัดดูอาจารย์โจ้ลองทำอย่างเงี้ยครับอาจารย์โจ้ลองทำอย่างเงี้ยอ๋อก็รู้สึกเก่งนะถ้าอย่างนี้อย่างนี้สบายกว่าใช่ก็คือว่าต้องเป็นอย่างนี้นะครับคือเพราะว่าถ้าเราเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันหลายๆคนที่ผมสังเกตแต่นิ้วจะล็อกทันทีเลยเพราะว่ามันมีการมันเกร็งตลอดเวลาเล่นคือมันไม่รีแลกซ์คือเล่นอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยถามว่ามันทุกอย่างมันเคลื่อนสะดวกแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคือพวกอาจจะเป็นพวกสื่ออะไรจะเข้าไม่ถึงเขาก็เล่นเขาก็ก๊อปปี้เซอร์เกเวียมาอย่างเงี้ย
ถามเซอร์เกเวียเล่นถูกไหมก็ถูกในสไตล์เซอร์เกเวียแต่ว่าในลักษณะพวกสรีระศาสตร์ในปัจจุบันนี่คืออย่างนั้นเขาจะเลิกเล่นกันหมดแล้วนะครับพอเราเล่นเป็นงี้ปุ๊บพอเราเล่นมือเนี่ยเราก็ต้องตรงเป็นเส้นตรงทุกอย่างเป็นเส้นตรงเราไม่มีการบิดอะไรทั้งนั้นนะครับคราวนี้เนี่ยจับพอมาผนวกกับกีตาร์เราตั้งเอียงมาปุ๊บนะครับคือเวลาเราเล่นกีตาร์เนี่ยที่จริงๆแล้วเนี่ยกีตาร์เนี่ยเราไม่ได้เล่นแบบให้มันขนานกันนะครับคือเราก็จะเล่นให้มันเอียงอย่างนี้ลักษณะคล้ายๆเป็นประมาณ45องศาเพราะว่าถ้า45องศาซาวเนี่ยคือจะเป็นเรื่องของซาวซาวควอลิตี้ในเวลาเราดีดมานะครับอันนี้เราให้ผมฟังผมจะดีดอีกซาวให้ฟังนะกับอีกซาวนึงมันจะเป็นที่มุมเล็บกับมุมนิ้วเลยด้วยหรือเปล่าครับใช่ใช่คือเวลาเล่นเนี่ยเพราะเราทุกอย่างเนี่ยเราเป็นธรรมชาติไงทุกอย่างมันก็จะเป็นตามเพราะเวลาการตั้งกีตาร์เนี่ยทุกอย่างมันจะรับกับมือทุกอย่างเลยนะครับครับคือถ้าเราบิดเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็ได้สั่งสั่งงี้เวลาเราอัดเพลงเนี่ยมันจะมิกซ์อะไรไม่ได้มันจะบางถ้าอย่างงี้ปุ๊บนะครับมันก็จะได้สาวที่หนาคือนี่ก็คือเป็นเรื่องท่านั่งเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าไหลเนี่ยไงก็ห้ามตกคือเราเล่นทุกอย่างเราต้องอยู่เหมือนเดิมตลอดก็ควรจะมีกระจกดูด้วยไหมครับจริงๆแล้วถ้าอย่างนั้นจะยิ่งดีนะครับเพราะว่าแรกๆเนี่ยเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้ครับแรกๆผมก็เล่นแบบผิดมาตลอดเลยผมก็แก้อยู่หน้ากระจกประมาณปีหนึ่งเล่นทุกครั้งก็จะส่องกระจกว่าเราเจอเราเล่นผิดแล้วก็พยายามปรับเข้ามาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าการฝึกอย่างนี้ถ้าเรามีเทรนเนอร์ด้วยก็จะยิ่งดีใช่ไหมก็จะยิ่งดีเพราะว่าเขาก็จะดูเราเพราะบางทีเราบางทีแบบการเล่นดนตรีมันคือการควบคุมตัวเองบางทีมันควบคุมตัวเองได้แป๊บเดียวสักพักมันก็จะสมาธิก็จะหลุดแล้วก็จะเล่นอะไรที่ไปเล่เปื่อยเลย ส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องฟุตสตูนตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์แนะนำว่าเวลาเรานั่งเนี่ยเราควรจะตั้งยังไงหรือว่าตั้งตามที่อาจารย์การเล่นแบบฟุตสตูนะครับคือว่าทุกอย่างที่ผมบอกว่าคือมันต้องเป็นสรีระที่สบายสุดนี่คือถ้าเราเป็นฟุตสตูนเนี่ยถ้าเราขาเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งงี้ตั้งงี้เนี่ยมันก็เก่งอยู่เหมือนเดิมเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็จะยืดขาลักษณะที่มันเอียงงี้ยืดให้มันสบายๆอาจจะเลื่อนไปข้างหน้านิดนึงไม่ต้องเหมือนเอามาใกล้เพราะบางคนเล่นเหมือนจะไปวิ่งแข่งเอามาถ้าเต็มที่เลยจริงเราก็เลื่อนไปอย่างงี้ให้น้ำหนักมันได้บาลานซ์ใช่ให้บาลานซ์ให้ทุกอย่างมันสบายครับอย่าให้มันเกร็งเท่านั้นเองคุณเห็นบางคนเคยใช้เก้าอี้ก็มีใช่ไหมครับใช่แต่ว่าเก้าอี้เนี่ยจะมีปัญหานิดนึงว่าความมันเตี้ยมากครับพอเตี้ยมากปุ๊บตัวมันจะเริ่มเอี้ยวตามเดี๋ยวนี้มันก็จะมีอุปกรณ์สมัยใหม่จะเป็นพวกเป็นกีตาร์เลสติดตรงเนี้ยคือเพราะว่าเขาทำมาเพื่ออะไรเพื่อว่าให้สรีระร่างกายเนี่ยมันอยู่ที่เดิมเพราะว่าหลายๆคนมันมีปัญหาว่านั่งมันไม่ถูกเลยครับผมคราวนี้มาเข้าเรื่องเสียงบ้างครับผมเรื่องการดีดเสียงเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องนี้ผมดีเซอร์อะไรต่างๆนี่เข้มข้นกันมากว่าดีดยังไงให้เสียงออกมากลมหรือว่าการแต่งเล็บยังไงตรงนี้อาจารย์มีคำแนะนำยังไงครับผมถ้าเป็นการแต่งเล็บนะครับมันเป็นการแต่งเล็บเนี่ยครับถ้าเป็นการแต่งเล็บนะครับมันจะต้องมีนะครับสิ่งที่จะต้องมีเนี่ยก็คือว่าเราต้องมีนักกีตาร์ต้องมีกีตาร์สิ่งต้องมีกระดาษทรายติดตัวไว้นะครับก็คือว่ามันจะมีหลายเบอร์นะครับอย่างเช่นก็คือว่าที่ผมใช้กันอยู่ก็จะเป็นพวกกระดาษทรายพวกกระดาษใส่น้ำหรือพวกกระดาษทรายขัดเหล็กตั้งแต่เบอร์ผมใช้ตั้งแต่เบอร์ 2,000 ขึ้นไปนะครับจนไปถึงที่ฟินิชชิ่งนิ้วจริงๆเนี่ยผมใช้อยู่เบอร์ 6,000 แต่มันจะคล้ายๆหนังนะครับคราวนี้เนี่ยมันมีผลเพราะว่าเล็บเราเนี่ยเล็บเรานี่มันเหมือนกล่องเสียงคนคือถ้าเล็บมันไม่ดีมันก็เหมือนคนที่กล่องเสียงไม่ดีนะครับคือว่าไอการตะไบเล็บเนี่ยคือการไว้เล็บเนี่ยแต่ละคนก็จะไว้กันคนละแบบนะครับก็คือว่าแต่ในสไตล์ของผมเนี่ยผมไอการตะไบของเล็บของผมเนี่ยตอนนี้ผมจะตัดเป็นเส้นตรงเลยอ๋อครับเพราะว่าเวลามุมการเล่นเนี่ยที่จริงลักษณะการเล่นของผมเนี่ยมันเหมือนลักษณะการหั่นสายเข้าไปเพราะเวลาถ้าเราหั่นสายเข้าไปเนี่ยมันจะได้มันจะได้ซาวที่มันกลมนะครับคือว่าอันนี้คือเราหั่นสายเข้าไปเพราะว่าเวลาเล็บทุกอย่างที่ผมมันเป็นลักษณะแบนๆอย่างเงี้ยทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนเป็นองศาที่เหมือนหั่นสายไปตลอดเวลาแต่ถ้าไหร่เราเป็นโค้งเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันจะลักษณะองศาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปสมมติว่าผมยกตัวอย่างว่าอันนี้เป็นเล็บอันนี้เป็นสายเวลาเล่นกีตาร์คลาสสิกเนี่ยเขาไม่ได้เล่นกันอย่างนี้เขาไม่เล่นอย่างนี้เวลาเขาเล่นอย่างนี้เขาเล่นอย่างนี้เพราะนั้นเวลาเล็บเนี่ยที่ตะไบผมจะตะไบเป็นมุมฉากเลยเพราะนั้นเวลามุมฉากมันจะคล้ายๆว่าทุกครั้งที่เราเล่นเนี่ยทุกอย่างมันหั่นหมดเลยแต่ท่านหนักผมให้คอนเซ็ปต์มันเหมือนการหั่นแต่เวลาเล่นเราไม่ใช่อย่างนี้เราจะหั่นเข้าไปอย่างนี้ตลอดเวลางั้นจะให้อาจารย์ช่วยสาธิตดีดสั้นๆอะไรให้ดูสักนิดนึงเกี่ยวกับการดีด
ครับผมครับให้เพื่อนเพื่อคือว่าถ้าเราเล่นเนี่ยนะครับก็คือว่าคือการเล่นเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเราก็จะไม่ได้เล่นอย่างนี้ครับแต่อย่างเงี้ยนี่คือเล่นกับขนานแต่ที่จริงเราเล่นเนี่ยเราจะต้องเล่นให้มันขนานนี่ให้มันเป็นให้มันเอียงเข้ามานิดนึงก็คือลักษณะผมให้คอนเซปต์ว่ามันหักเพราะว่าเราเล่นเนี่ยเราก็ได้ซาวที่มันได้เสียงหนาคือลักษณะเป็นจะไม่ใช่ลักษณะการเล่นอย่างนี้อย่างนี้มันจะเสียงมันจะแห้งมันจะไม่มีเนื้อครับผมนั่นคือว่าเราต้องหันเข้าไปคอนเซ็ปต์ของเราก็คือแค่หันเข้าไปนะครับงั้นตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาในการฝึกช้าๆแล้วก็ถูกต้องครับมันต้องช้าคือคราวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบดีดแค่หันแค่สองสามตัวแต่โน้ตร้อยตัวเนี่ยมันต้องหันร้อยตัวเลยมันต้องดีดเพราะว่ามันต้องพยายามคอนเซนเทรตไงเพราะว่าเราเล่นไปเนี่ยพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยซาวมันไม่เหมือนกันทุกตัวแล้วเราก็ต้องพยายามมาเก็บรายละเอียดให้ซาวเนี่ยมันได้เหมือนกันทุกตัวนั่นก็ถือว่าไงก็ยังต้องซ้อมอย่างมีระบบด้วยแล้วก็ต้องเช็คตัวเองให้ดีใช่ครับใช่ครับคราวนี้มาดูเรื่องของมือซ้ายบ้างแล้วดูว่าเวลาอาจารย์จะฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือซ้ายมือขวาเนี่ยอาจารย์โน้ตมีวิธีฝึกยังไงบ้างนะครับก็คือว่าการมือซ้ายเนี่ยวิธีเอาง่ายๆคอนเซ็ปต์ง่ายๆวางไงให้ถูกนะครับก็คือว่าเราลองไม่ต้องเหมือนมือไม่มีแรงครับแล้วเราเอามือโปะกีตาร์ไปเนี่ยแล้วเราลองเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูอันเนี้ยคือสิ่งที่ถูกเนี่ยเรากำลังวางสิ่งที่ถูกเราวางเวลาเราเล่นเนี่ยเราไม่ได้ออกแรงเหมือนฟรีสบายใช่แต่คราวนี้เนี่ยเราสังเกตไหมว่านิ้วโป้งกับนิ้วกลางมันไปด้วยกันตลอดครับหลายๆคนเล่นสักพักมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้มันไม่ใช่ธรรมชาติมือเรานะครับถ้าธรรมชาติมือเราลองปล่อยแบบไม่คิดอะไรลองแปะดูเราก็จะรู้ว่าอันนี้อันนี้ธรรมชาติมันจริงๆแต่เราเล่นสักพักมันก็จะกลายเปลี่ยนรูปมันบิดตลอดเวลาเลยเพราะมันบิดมันหมายว่ามือมันกลางขึ้นด้วยนะเห็นเราเล่นอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะการวางเนี่ยนี่คือลักษณะการวางที่แบบที่ถูกต้องคือทุกอย่างเป็นธรรมชาตินะครับก็คือว่าวิธีการฝึกมือซ้ายกับมือขวาให้สัมพันธ์กันก็คือว่าก็จะมีที่ผมทำอยู่ทุกวันก็คือจะฝึกพวกสเกลพวกอะเพจิโออะไรพวกนี้นะครับก็คือว่าสเกลอาจจะเริ่มที่เป็น C major ก็ได้ถ้าเล่นอะไรพวกนี้ครับหรือว่าจะเป็นอะเพจิโออะไรหลายอย่างอะไรพวกนี้ครับก็คือว่ามันจะมีเอ็กซ์เซอร์ไซส์สำหรับฝึกนั่นคือว่าเราอยากจะฝึกสเกลฝึกอะเพจิโอพวกนี้มันจะสัมพันธ์มันจะความสัมพันธ์จะไปพร้อมๆกันอย่างสเกลเมื่อก่อนยุคที่ผมนานไปแล้วก็คือนิยมฝึกสเกลของซิโกเวียเยอะมากเลยครับผมนี้ยังมีรูปแบบก็ยังฝึกยังอยู่ที่สไตล์ตัวนั้นนะครับคือว่าที่จริงเนี่ยไอ้หนังสือที่ฝึกสเกลจริงๆเนี่ยตอนนี้มันมีหลายเล่มมากนะครับที่สมัยก่อนเนี่ยก็ใช้ของพูโจมันจะมีอยู่ทั้งหมด4เล่มนะครับคือไอ้เล่ม3เนี่ยเล่ม3มันจะพูดเรื่องเพจิโอทั้งหมดเลยไม่พูดเรื่องอื่นเลยมีแต่เพจิโอคือว่ามีแบบโอ้หลายอันมากคือทั้งเล่มเนี่ยเล่มหนาขนาดนี้จะพูดแต่ถ้าเป็นพูโจเล่ม4เนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องสเกลแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันจะให้ฝึกสเกลที่หลายๆแบบหลายๆรูปแบบนิ้วบางทีอาจจะเล่นสมมติเราเล่นเขาจะให้ฝึกที่เริ่มจาก2ตัวก่อนไปสักฝึกทีละนิดทีละนิดใช่ครับผมก็ถือว่าเราก็จะค่อยแบบทีห้าตัวทีสามตัวบ้างอาจจะมีลูกตรงนี้บ้างอะไรพวกนี้ครับนี่อย่างครับหรืออย่างส่วนตัวอาจารย์โน้ตเวลาจัดตารางฝึกเนี่ยจะฝึกยังไงบ้างครับแนะนำเพื่อนๆก็ถ้าเริ่มมาก็ต้องวอร์มอัพก่อนก็คือว่าเราไล่สเกลอะไรก่อนนะครับคือไล่สเกลมันก็จะไล่สเกลทั้งเมเจอร์ทั้งไมเนอร์ก็ไล่ไปประมาณตกประมาณ10นาทีนะครับก็ไล่ไปมีสเกล2ออกเทป3ออกเทปโครมาติกไล่ให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นการวอร์มนิ้วแล้วก็ฝึกพวกอะเพจิโอนะครับอะเพจิโอที่ผมใช้อยู่ผมก็ฝึกพวกวิลาโรโบสอย่างเช่นโรโบสเป็นเบอร์หนึ่งเดี๋ยวเบอร์สองผมก็ฝึกเบอร์สองเนี่ยพวกนี้แต่ว่าเวลาเบอร์สองผมฝึกเนี่ยผมก็จะไม่มีนิ้วโป้งอ๋อเหรอครับผมเล่นลักษณะที่เอานิ้วโป้งข้างหลังออกเพื่ออะไรครับอันนี้ฝึกเพื่อให้นิ้วให้เรามีกำลังเพราะว่าเราเล่นไปเนี่ยที่จริงเนี่ยนิ้วโป้งมันไม่ได้ออกแรงนะอ๋อครับคือมือซ้ายเราคือนิ้วที่ออกแรงรแต่สักพักเล่นกันไปเนี่ยมันเป็นการไปบีบตาจริงแล้วทุกคนจะปวดเนี่ยเป็นชีมไปใช่มันก็ไปไหนไม่ได้เพราะว่าที่จริงเนี่ยคือที่จริงมันไม่ได้นิ้วโป้งเนี่ยมันแค่เป็นหางเสือประคองนั่นเองหรือจะเล่นอะไรก็ได้
เราผมก็เล่นเราก็ไม่มีนิ้วผมก็ซ้อมแบบไม่มีนิ้วโป้งเวลาผมจะขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยแต่ไม่มีนิ้วโป้งจริงๆแล้วคือสำหรับเบสิกยังไม่ควรจะเริ่มใช่ไหมครับยังไม่ควรจะเริ่มเพราะมันจะเป๋ซ้ายเป๋ขวาครับแล้วก็ซ้อมพวกเสลออะไรทั้งหลายแหละแฮมเมอร์ออนพูลออฟพวกนี้ครับให้เทคนิคมันอยู่ตัวแล้วก็ซ้อมพวกทรีมอลโลอะไรพวกนี้ด้วยครับก็มีทันนอมจังก็ต้องมีคู่กันต้องซ้อมกันมีทันนอมตลอดแล้วจากนั้นก็มาซ้อมที่อะไรต่อครับก็คราวนี้ก็จะเริ่มผมก็จะเริ่มเข้าเพลงครับเริ่มเข้าเพลงก็ทีเราก็คราวนี้เนี่ยคือนี้ปกติเดียวของผมเนี่ยโปรแกรมเนี่ยถ้าผมให้เล่นยาเนี่ยผมมีประมาณนั้นให้เล่นเนี่ย3ชั่วโมงจบทิ้งไปเลยเล่นคนเดียวได้3ไอ้ก็คิดต้องคราวนี้ผมก็ต้องแบ่งเพราะว่าถ้าไม่แบ่งซ้อมเนี่ยวันนึงเนี่ยที่จริงเนี่ยถ้าวันนึงซ้อมหมดคือผมไม่ได้ทำอะไรผมแค่รันรอบเดียวก็จบคราวนี้ผมก็จะแบ่งของผมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอย่างเช่นวันจันทร์พุธศุกร์ชุดนึงอังคารพฤหัสเสาร์ชุดนึงอาทิตย์ผมก็ไม่ทำแล้วก็พักเราก็จะแบ่งตารางซ้อมเข้าไปผมก็มีปัญหาเหมือนกันเมื่อก่อนผมก็ฝึกคลาสสิกอยู่บ้างแต่ว่าปัญหาคือว่าเรื่องของการจำเพลงเนี่ยครับผมทีนี้อาจารย์มีคำแนะนำยังไงว่าเพลงยาวๆหรือว่าเพลงคลาสสิกเนี่ยมีเทคนิคในการจำบทเพลงอ่ะคราวนี้เนี่ยไอ้เรื่องการจำเนี่ยนะครับเรื่องการจำเนี่ยถามว่าบางคนเนี่ยมันเป็นเรื่องซิสเต็มในการเรียนมาถ้าซิสเต็มในแต่ละคนเนี่ยเคยเรียนแบบอาจารย์สอนแบบไม่ให้จำมาดูโน้ตเนี่ยคือเมมโมไรซ์เราก็จะจำอะไรไม่ได้เลยแต่คราวนี้เนี่ยถ้าถูกซิสเต็มมาให้จำมามันก็จะมันเป็นคนจำไว้เพราะแบบปกติที่ผมเล่นเนี่ยก็คือว่าทริคในการจำเนี่ยมันก็จะมีในหลายอย่างคือว่า1ฮอยดาสิกเนี่ยถ้าเราจำฟอร์มมันได้จำฟอร์มมันได้จำคือจำรูปร่างเป็นคอร์ดเป็นจีโอเป็นคีย์อะไรลักษณะแบบไหนเนี่ยคือเราจำพวกนี้จำเป็นลูกๆไปเนี่ยมันจะเอาแล้วก็มาผสมมาต่อกันที่ปกติเนี่ยผมเพลงนึงเนี่ยผมจะแบ่งเหมือนมี12พาร์ทเลยพาร์ท1เอาให้มันได้ก่อนพาร์ท2ถ้าที่เคยเร็วที่สุดเนี่ยเพลงยาวประมาณ14หน้าผมใช้เวลาจำประมาณ5วันถือว่าเร็วนะครับก็คือเราก็แบ่งพาร์ทให้มันแล้วก็เอาพาร์ทนั้นให้มันได้ก่อนแล้วจำแล้วก็เอาเก็บไปเอาพาร์ทใหม่มาจำแล้วก็เป็นลักษณะที่ผมใช้อยู่หรือว่าอีกวิธีนึงที่ผมใช้บ่อยนะแบบเวลาผมบินขึ้นเครื่องมีเวลาก็กางโน้ตนั่งดูเลยแล้วเวลาเล่นเนี่ยมันเราไม่ได้ดีดนะเรานึกเอาเราก็นั่งนึกเนี่ยนึกแล้วนึกมือในหัวแล้วก็ซ้อมเนี่ยเมื่อไหร่เรานึกไม่ออกแสดงว่าเราลืมคราวนี้เราก็มาดูอีกสักเรื่องหนึ่งแล้วกันเพราะว่าดนตรีอย่างเพื่อนๆเขารู้จักอย่างดนตรีล็อกอะไรมันก็จะมีพีเรียดของมันครับผมอย่างดนตรีคลาสสิกก็มียุคสมัยของเขาเหมือนกันตรงนี้อาจจะให้อาจารย์แนะนำแต่ละยุคว่าดนตรียุคต่างๆมีเสน่ห์ยังไงแล้วอาจจะเล่นให้น้องๆได้ครับก็คือว่าอย่างเช่นยุคดนตรีนะครับยุคดนตรีนี้ที่จริงมันก็แต่ที่จริงเขาเริ่มเนี่ยที่จริงมันมีตั้งแต่ยุคกลางยุคกลางนี่ตั้งแต่ค.ศ.500มานะครับก็คือว่าเป็นเหมือนลักษณะเป็นเพลงศาสนามันก็ยังไม่ค่อยมีดนตรีเท่าไหร่ว่าพวกดนตรีมันก็เป็นโมโนโฟนีอ่ะคือร้องก็ร้องพร้อมกันหมดเลยนะครับแต่ส่วนมากเป็นเพลงสดสนแต่ว่าที่จริงๆเนี่ยในทางคลาสสิกเขาเริ่มมาที่จะมาเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยเขาจะเริ่มอยู่ที่พวกยุคเรเนซองส์ยุคบาโรกนะครับก็คือว่าสไตล์ยุคบาโรกเนี่ยความเด่นของมันเนี่ยก็คือว่ามันลักษณะมันเป็นโพลิโฟนีคือว่าลักษณะเราฟังเนี่ยมันจะมี2ลายวิ่งด้วยกันตลอดนะครับอันนี้คือลักษณะของลักษณะของบาโรกอย่างเช่นผมเล่นมันจะมีแบบตึ๊ดตึ๊บตับตับตับตีด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 ีปับปับลักษณะมันจะมีเป็นลายที่มันล้อกันนี่คือลักษณะของเป็นยุคพวกนี้นะครับหรือถ้าเป็นถ้าต่อไปเนี่ยมันเป็นบาโรกเนี่ยก็เป็นพวกยุคคลาสสิกคลาสสิกเนี่ยมันสไตล์เนี่ยมันที่จริงคลาสสิกเนี่ย
ความรู้สึกผมมันเหมือนเพลงป๊อปปัจจุบันเลยนะครับคือว่าทำไมมันเหมือนเพลงป๊อปคือว่ามันมีเมโลดี้แล้วก็มีฮาร์โมนีที่เป็นคอร์ดคือว่าทุกอย่างเนี่ยเมโลดี้มันจะค่อนข้างเด่นเลยทุกอย่างมันจะเป็นมาเป็นฟอร์มอาร์เพจิโอเนี่ยมันสามารถจะเป็นฟอร์มมันมือซ้ายมาเป็นชุดๆของมันมาเลยอย่างเช่นอย่างเช่นยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างถ้าเป็นพวกเพลงคลาสสิกเนี่ยเมโลดี้มันก็จะเด่นนะครับไอ้พวกคอร์ดแล้วมันก็จะเป็นอยู่ดักกราวด์หน่อยเช่นพวกเนี้ยคอร์ดเราจะเป็นแบ็คกราวด์เมโลดี้มันก็จะลอยขึ้นมาข้างหน้าใช่จำได้ได้เร็วด้วยนะครับใช่คืนนี้มันก็จะคือเพลงคลาสสิกเนี่ยจะฟังง่ายมันจะจำง่ายเพลงคลาสสิกเนี่ยจำปุ๊บทำนองมันจะนึกเข้าอย่างเช่นเล่นพวกโมซาร์ทในทำนองแป๊บเดียวก็จำเข้าหัวแล้วแต่พวกเป็นบาโรกยุคก่อนหน้าเนี่ยคือฟังไงก็จำยากรอบเดียวเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยคือฟังปุ๊บอ้าวจบแล้วเหรอนะครับหรือว่าถ้าเป็นยุคอีกยุคนึงเป็นยุคพวกโรแมนติกยุคโรแมนติกเนี่ยมันจะความแตกต่างของยุคคลาสสิกกับโรแมนติกเนี่ยคือว่าพวกยุคโรแมนติกเนี่ยมันเริ่มสตาร์ทที่เป็นเขาเรียกว่าเนชั่นแนลริซึมเข้ามาคือมันเริ่มที่เป็นสำเนียงแต่ละชาติมันเริ่มเห็นขึ้นมาถ้าเป็นเล่นยุคคลาสสิกเนี่ยคุณเล่นเพลงของสเปนอิตาลีฝรั่งเศสเนี่ยฟังมันก็คล้ายๆกันหมดเลยในคราวนี้เนี่ยถ้าเป็นพวกเพลงยุคโรแมนติกเนี่ยมันจะเริ่มความแตกต่างเนี่ยมันจะเริ่มเห็นชัดอย่างเช่นมันจะเริ่มมีสำเนียงสเปนให้มาอย่างเช่นเล่นพวกนี้มันจะมีสำเนียงได้เข้ามาหรือว่าถ้าเป็นเพลงยุคใหม่ๆครับยุคใหม่ๆยุคใหม่ๆเขาเรียกสมัยไอเขาเรียกคอนเทมโพราลีนะแต่ว่าแต่ตอนนี้เนี่ยมันต้องรอให้หมดยุคเราไปก่อนแล้วเขาจะตั้งชื่อใหม่อีกทีนึงตอนนี้ก็ทุกอย่างเขาเรียกเป็นคอนเทมโพราลีคอนเทมหมดเลยบางเพลงอย่างเช่นพวกเพลงของเรียบาวเวอร์อย่างเงี้ยเป็นเพลงเป็นคนคิวบาที่เฮ้ยผมฟังเนี่ยไม่รู้เขาเล่นอะไรก็ไม่รู้ผมก็ชอบในเรียบาวเวอร์เล่นครับไม่มันผมก็ไม่รู้ว่าเพลงนี้เป็นอะไรครับแล้วล่ะเพราะว่าผมเพิ่งมารู้เพราะอาจารย์ผมเนี่ยไปเจอเรียบาวเวอร์มาเขาไปถามว่าอันนี้มันอะไรเนี่ยเล่นยังไงเนี่ยมันคืออะไรอ๋อเขาบอกว่าให้เพลงนี้นะมันเป็นการผสมพันธุ์ของอะมีบาเป็นผสมพันธุ์แบคทีเรียอ๋อคราวนี้พอผสมพันธุ์แบคทีเรียก็นึกออกอ๋อแบคทีเรียมันก็ดึ๊บ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 เราเล่นก็ต้องเล่นเป็นสไตล์อย่างนั้นพออาจารย์พูดตรงนี้ผมรู้สึกได้เหมือนกันเพราะว่าผมเคยยินว่าเวลาเราจะเล่นเพลงนึงเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการค้นคว้ารีเสิร์ชหรืออะไรบางอย่างเพื่อจะรู้ว่าเพื่อเป็นข้อมูลในการเล่นอาจารย์มีคำแนะนำสำหรับการเล่นเพลงไงบ้างครับอ๋อใช่คือเราเล่นเนี่ยเราต้องรู้ต้องรู้เราต้องรู้จักมันครับคือท่านในการเล่นเนี่ยดนตรีเขาเรียกอินเทอร์เพลตครับอินเทอร์เพลตเราต้องเข้าใจดนตรีมันก่อนคือไม่ใช่เราเล่นดีๆไปเอ๊ะเราไม่รู้มันอะไรก็ไม่รู้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นเพลงอาทิตย์ยอดนิยมพวกเนี้ยครับแล้วมันอันนี้ฟังมันคืออะไรแต่ว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงสเปนนะถ้าเรารู้จักเพลงสเปนเนี่ยลักษณะคือเนี่ยพอตัดมันจะเป็นลักษณะแขกเข้ามาเลยอย่างเช่นพวกนี้อย่างเงี้ยถ้าเรารู้จักมันแขกมันคือไงคืออคือปุ๊บเฮ้ยอันนี้มันแขกเลยเราจะเข้าใจลักษณะที่มันเป็นดนตรีของเขาคือเราต้องพยายามเข้าใจคือว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเขาเรียกลักษณะเป็นพวกอินเตอร์เพลตเพลงเราต้องเข้าใจดนตรีมันจริงๆถึงจะเล่นออกมาได้ดีคือเราก็ได้เล่นออกมาได้ความรู้สึกที่มันควรจะเป็นอย่างนั้นใช่อย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างเช่นบางคนเล่นอย่างคนเล่นผมยกตัวอย่างเนี่ยเพลงผมเล่นให้ฟังหลายๆคนเล่นเป็นอย่างนี้เพลงมาเลยรู้ซะ
คน99คนเป็นอย่างนี้แต่ผมเล่นให้อีกอันนึงนะเราไม่ไฟอันอินเตอร์เพทเพลงคือจัดเมโลดี้มันเสริมบรรยากาศอย่างนี้แต่ว่าถามว่าฟังเหมือนยืดนะถ้าเรานับจังหวะนี้ตรงทุกอย่างเลยนะแต่ว่าด้วยเป็นมิติของเสียงเนี่ยเวลาเสียงเบามันจะดีเลย์แต่ว่าเทมโปมันเท่าเดิมครับเนี่ยเวลาฟิลลิ่งก็จะเปลี่ยนไปคือใช่ทีนี้มันเป็นเพลงเนี้ยเป็นเพลงแต่งเพื่อผู้หญิงครับนี่เขาแต่งสกาเลสแต่งมาให้เพื่อผู้หญิงถ้าเล่นอย่างงี้ปุ๊บเหมือนไปออกรบเนี่ยมันไปออกรบแต่ว่าถ้าเล่นให้มันหวานเหมือนผู้หญิงอย่างเช่นเพลงอาเดริต้าอาเดริต้าก็แต่งให้ผู้หญิงหลายๆคนเล่นอย่างนี้ไฟอันหนึ่งเทมโปเท่าเดิมแต่ฟิลลิ่งนี่จะเปลี่ยนหมดคือเราต้องเข้าใจมันพวกนี้คราวนี้เรามาเข้าเรื่องของอัลบั้มอาจารย์บ้างดีกว่าครับผมครับตอนนี้อาจารย์มีอัลบั้มรู้สึกจะมีอย่างน้อยก็3อัลบั้มแล้วผมเห็นนะถ้าตอนนี้นะครับก็จะมีชุดแรกของผมนะครับที่จริงผมเป็นนักดนตรีอินดี้แต่ผมก็ทำเองขายเองครับนะครับคือชุดแรกเป็นอัลบั้ม The Art of Spain ครับชุดนี้ก็ผมก็จะเล่นเพลงที่เป็นสเปนทั้งหมดเลยนี่เพลงอันนี้ผมอัดไว้เมื่อปี2001นะครับอันเพิ่งเริ่มสตาร์ทเล่นได้3ปีก็อัดของผมเองเลยครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปี2006ผมก็อัดอีกอัลบั้มหนึ่งอันนั้นชื่ออัลบั้มว่ากีตาร์รีไซเคิลอ๋อที่มีเพลงป๊อปเยอะหน่อยไหมอันนั้นเป็นอีกอันหนึ่งต่อจากนั้นมาอีกประมาณ3เดือนอันนั้นเป็นไลฟ์คอนเสิร์ตริทึมออฟเลิฟอ๋อครับนั้นอัดสดเลยไม่มีเทคอะไรทั้งนั้นเป็นของสดทุกอย่างสดอาจารย์จะเรียบเรียงอาร์เรนจ์ใหม่ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็จะมีอาร์เรนจ์ใหม่ด้วยมีเป็นอาร์เรนจ์ที่ทำสำเร็จรูปมาแล้วด้วยนะครับยังพอจำได้ไหมครับอาจารย์มีเพลงอะไรบ้างมีเห็นมีเพลงของบีจีอะไรพวกนี้ครับผมจำไม่ค่อยได้แล้วตายยุค80นะครับแล้วก็ที่ก่อนนั้นปี2006ผมจะมีทำเป็น DVD ไลฟ์คอนเสิร์ตนะครับอัดที่เกาหลีแต่ว่าไม่ได้ขายในไทยก็ไปขายอยู่เกาหลีขายอยู่อเมริกาขายอยู่ไต้หวันตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ที่ล่าสุดเนี่ยจะอัดกับไม้ไทยไปนะครับเป็นไม้ไทยที่รันชุดใหม่ของอาจารย์ดนุวรรณตระกูลเป็นกีตาร์ออเคสตราประมาณ 4-5 เพลงก็จะเป็นแพ็คคู่2แผ่นนะครับเป็นเพลงไทยแล้วเป็นกีตาร์เป็นพระเอกแล้วก็มีวงไม้ไทยเป็นดักกาแล้วก็เพราะตอนนี้กำลังจะมีคลอดอีกอัลบั้มนึงนะครับเป็นของเป็นคอมโพเซอร์คนไทยอาจารย์ศักดิ์ชัยเล็กวงเติมแต่ว่าเป็นกีตาร์ผมนี่แหละเป็นคลาสสิกแต่ว่าจะเล่นกับกูเจิ้งเล่นกับกีตาร์ไฟฟ้าเล่นกีตาร์สายเหล็กเล่นกับนักร้องเล่นกับไซโลโฟนมีทุกอย่างเลยเหมือนเป็นเมนูคู่กับกีตาร์สนุกดีกันนะครับใช่จะเป็นหลายอย่างครับผมแล้วก็คราวนี้มาช่วงสุดท้ายแล้วอาจารย์อุปกรณ์ที่อาจารย์ใช้นะครับกีตาร์คลาสสิกหรือว่าสายกีตาร์คลาสสิกเนี่ยอาจารย์มีคำแนะนำสำหรับเพื่อนๆยังไงบ้างหรือเปล่าถ้าเป็นกีตาร์เป็นกีตาร์คลาสสิกนะครับก็คือว่าถ้าเป็นในส่วนตัวผมเนี่ยนะครับไอ้เรื่องกีตาร์เนี่ยเรื่องกีตาร์เนี่ยก็คือว่าอาจจะต้องให้เหมาะกับสไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับกีตาร์เนี่ยมันจะมีสองประเภทคือว่าเป็นสปรูสก็คือเป็นหน้าขาวอย่างนี้นะครับหรือถ้าเป็นซีด้าก็คือเป็นสีน้ำตาลนะครับคือว่าซีด้ากับสปรูสเนี่ยมันจะให้ลักษณะเสียงที่ไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยที่เป็นคนที่เป็นลักษณะเสียงเขาจะเป็นเนื้อเยอะเนื้อทุ้มเยอะๆ คือเล่นยังไงก็ฟังแล้วก็ทุ้มกลมอย่างนี้เนี่ยก็จะแนะนำให้เล่นเป็นสปูทเพราะสปูทเนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างไบรท์กว่าคำว่าเนื้อทุ้มนี่คือจากนิ้วเขาใช่ไหมครับใช่เพราะว่าโปรตีนเนี่ยที่โปรตีนเนี่ยตามหนังสือเนี่ยเขาจะบอกเลยนะว่าถ้าคนตัวใหญ่เสียงจะใหญ่ตามเสียงจะใหญ่ตามถ้าเรานิ้วถ้าเป็นคนตัวเล็กเสียงก็จะนิ้วเล็กตามเพราะว่าสรีระร่างกายคนมันมีผลถึงเสียงคนลักษณะอย่างนั้นเนี่ยถ้าต้องการให้เสียงมันพอดีเนี่ยบางอาจจะต้องเป็นสปรูสคือเป็นสีขาวอย่างนี้ครับหรือว่าถ้าเป็นคนเสียงแหลมแหลมต้องเปลี่ยนเป็นเล่นสีด้าเพราะสีด้ามันให้ถนัดที่เสียงเป็นทุ้มนะคือว่าอาจต้องเลือกให้เหมาะแล้วก็เรื่องของสายกีตาร์นะครับสายกีตาร์เนี่ยมันก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับก็คือว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับที่ผมใช้อยู่เนี่ย
ตัวข้างบนเนี่ยมันจะเป็นสายฮานาบักเพราะว่าฮานาบักเนี่ยอันนี้ดังมากแล้วผมก็เคยใช่เพราะว่าพวกตัวนี้เบสมันจะค่อนข้างหนักมากแต่ว่าผมจะใช้สำหรับเล่นคอนเสิร์ตมันจะอยู่ได้ประมาณ3วันแล้วมันจะหมดอายุเลยคือว่าเปลี่ยนก่อนเล่นคอนเสิร์ตเพราะว่าพอได้สักพักเนี่ยเสียงเนื้อมันจะหายหมดแล้วนะครับแล้วก็สองสายตัวนี้ผมจะเป็นซาวาเลสเป็นอาริยองนะครับแล้วก็สายหนึ่งมันจะเป็นแอตาริโอเพราะอะไรครับเพราะว่าเพราะปกติเนี่ยซาวาเลสเนี่ยมันเป็นสายที่แหลมสายหนึ่งเนี่ยจะมันจะแหลมมากครับคือผมไม่ชอบเลยแหลมแหลมมากก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นแอตเทลิโอแอตเทลิโอก็โอเคมันเสียงที่มันกำลังเป็นเสียงกลางๆแล้วคือไอ้ตรง2สายเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับผมก็เลยมันจะมีอยู่3อันเวลาผมเปลี่ยนสายกีตาร์ผมก็จะเปลี่ยนแค่เบสเซฟเพราะว่าปกติข้างล่างเนี่ยมันอยู่เป็นปีเหมือนกันเป็นปี2ปีเลยเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเบสมันหมดมันจะดึงเสียงของกีตาร์ทั้งหมดให้มันลงไปหมดเลยเปลี่ยนเบสเมื่อไหร่ปุ๊บเหมือนเปลี่ยนสายกีตาร์ใหม่ทั้งชุดเลยผมอีกคำถามหนึ่งครับผมคือว่าผมก็ข้องใจอยู่นานเรื่องแอคชั่นเนี่ยจริงๆแอคชั่นของกีตาร์คลาสสิกก็ค่อนข้างสูงถ้าเราแต่งให้มันเตี้ยเนี่ยจะมีผลอะไรไหมครับตอนนี้แอคชั่นที่จริงเนี่ยที่จริงมันไม่สูงนะครับมันอยู่ที่คนทำเลยที่คนทำเพราะว่าที่ให้สูงเพราะอะไรเพราะดีจะได้ไม่แตกกลัวว่าทำเผื่อไว้เลยกลัวดีแตกเพราะฉะนั้นกลัวมันก็เล่นแต่ที่จริงมันก็กีตาร์ผมตัวนี้มันก็ไม่ได้เล่นยากมากมันก็ค่อนข้างที่ระดับปานกลางไม่ถึงเตี้ยมากแล้วไม่ถึงสูงมากก็คือว่าคันนี้มันปรับแอคชั่นได้แอคชั่นมันปรับได้คันนี้มันก็อยู่ที่เราจะเล่นแบบไหนถ้าเราเล่นเตี้ยมากครับคือเวลาเล่นเสลอมีปัญหาอะไรมันจะตีต่างปากถ้าชอบถ้าชอบก็โอเคถ้าบางคนถ้าคนไม่ชอบก็มันก็จะไม่โอเคเนื้อเสียงก็จะหายไปด้วยไหมครับอาจารย์มันก็จะบางลงบางลงถ้าแอคชั่นมันเตี้ยลงอ่ะเสียงมันบางลงเป็นตามธรรมชาติมันถ้ามันสูงขึ้นอีกนิดนึงมันจะได้ความหนามันขึ้นมาด้วยแล้วเวลาเล่นเนี่ยถ้าเป็นคนเล่นแรงมากครับเตี้ยเนี่ยเล่นไม่ได้มันไปเฟดหมดแน่นอนถ้าสูงขึ้นหน่อยเนี่ยอัดได้เต็มที่เพราะมันจะมีแรงสวิงที่ให้เหลือสำหรับกีตาร์อยู่ครับโอ้งั้นก็เยี่ยมเลยครับอาจารย์สำหรับอาจารย์น้องวันนี้ก็ให้ความรู้มากมายเลยนะครับกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยก็เมลมาถามดูกันแล้วกันนะครับเพราะว่าอาจารย์มีความรู้อีกมากมายแล้วอาจารย์เปิดสอนด้วยใช่ไหมครับใช่ๆครับก็ถ้าไงเดี๋ยวเราก็ติดต่อกับทางอาจารย์โดยตรงได้ถ้าใครสนใจจะเรียนกีตาร์คลาสสิกกับอาจารย์เกี่ยวกับเบสิกจนถึงขั้นระดับสูงเลยครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนช่วงท้ายอาจารย์จะเล่นเพลงอะไรให้เพื่อนๆฟังสักเพลงใช่ไหมครับชื่อเพลงอะไรนะครับอาจารย์อีกสักเพลงนะครับครับก็เป็นโคยุนบาบ้าอ๋อครับเป็นโคยุนบาบ้าอันนี้จะอยู่เป็นท่อน4ของโคยุนบาบ้าครับอ๋อครับงั้นเราวันนี้เราอาจจะต้องขอจบกันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คราวหน้านะครับกับฮอตจ็อบแล้วมีอะไรใหม่เราก็มาดูกันอีกทีนะครับโอเคงั้นผมลาวันนี้กันเลยนะครับครับอาจารย์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับThank you.
ครับ